ฉันรอพวกแกอยู่ถ้ามั่นใจก็เข้ามาสวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปเกเทรนเนอร์นะครับวันนี้ผมก็จะเอาทีมนะฮะที่ผมตีซากากิแล้วก็บอสสุดท้ายเป็นไคซิเลียนะครับมาให้ชมกันนะครับก็ตัวที่ผมใช้ตัวแรกจะเป็นโพลิวาร์ดนะฮะเป็นโปเกมอนน้ำต่อสู้ตัวนี้เอาไว้ใช้ตีกับแมวเปอร์เซียนได้นะครับถ้าจะเป็นเคาน์เตอร์ภาวะพันนะครับแล้วก็ไอซ์พันนะครับก็จะใช้จริงๆก็ถ้าเอาชนะเปอร์เซียนก็จะใช้2ท่าก็คือเคาน์เตอร์นะฮะปล่อยออกไปนะฮะเพื่อเก็บเอเนอร์จี้ปล่อยภาวะพันออกไปนะฮะก็จะทำให้เคาน์เตอร์เนี่ยแรงขึ้นนะครับแล้วก็ยังสามารถปล่อยไอซ์พันเนี่ยไปยังตัวที่2ซึ่งเป็นมังกรน้ำได้ด้วยนะครับก็คืออะไรนะคิงดรานะครับแล้วก็ตัวที่2นะฮะเป็นคานิวินนะครับก็ตัวนี้เป็นโปเกมอนพืชนะครับมอคาวมาแกงลิงจากอีเวนต์นะครับจริงๆสามารถเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นได้นะครับเป็นพืชตัวอื่นก็ได้อย่างเซอร์พิเลียนะครับก็ได้นะครับตัวนี้ผมเอามาลองเล่นเฉยนะฮะอยากรู้แต่ว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะตัวนี้ไม่ค่อยดีเปลี่ยนเป็นเซอร์พิเลียหรือว่าพืชตัวอื่นก็ได้นะฮะที่มันจะทนมังกรท่าน้ำได้นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะฮะรัตติเคตัวนี้เป็นตัวพ่อเลยนะฮะถือว่าเป็นตัวจบนะฮะสู้กับไคซิเลียได้สบายสบายเลยนะฮะเพราะอะไรไคซิเลียใช้ท่าพลังจิตนะฮะตัวรัตติเคตเป็นโปเกมอนมืดนะฮะเป็นโปเกมอนมืดแล้วมีมืดปกติหรือมืดนอร์มอลนะฮะก็จะทนท่าพลังจิตเอามากๆเลยนะครับท่าแรกที่เป็นท่าพลังจิตเนี่ยทนได้สบายเลยแล้วเขาก็มีท่าครั้นนะฮะที่จะปล่อยออกไปแล้วยังสามารถเป็นลดนะฮะดีเฟนส์นะฮะหรือค่าป้องกันของไคซิเลียได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นรัตติเคตสู้ได้สบายคือเคยตบมิวทูมาแล้วเพราะฉะนั้นไคซิเลียจิ๊บๆนะฮะอ้าวเดี๋ยวไปดูคลิปกันครับผมมาดูคลิปกันนะฮะการสู้กับแก๊งล็อกเก็ตนะฮะลองย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้นะฮะมันจะมีจังหวะการต่อสู้นะครับที่เราต้องรู้นะฮะอย่างเช่นจังหวะปล่อยท่านะฮะคู่ต่อสู้จะชะงักเราก็ต้องรีบเก็บนะฮะอย่าเพิ่งรีบปล่อยท่าใหญ่นะฮะเราอย่างเนี้ยเขาใช้เกราะแน่นอนใช้โล่แน่นอนเราก็ไม่ต้องไปสวิปท่ามันวุ่นวายนะฮะเราก็ตีไปครับ1 2 3และ4ก็ปล่อยท่าไปครับนะบางคนถามว่าเอ้ยปล่อยท่าไม่ทันพี่อย่ากดรัวนะครับพอจังหวะปล่อยท่าท่าเต็มปุ๊บค่อยกดนะครับกดรัวมันจะไม่ค่อยปล่อยนะฮะ1 2ตอนนี้ท่าเคาน์เตอร์เราแรงมากแล้วก็จังหวะนี่ฮะผมจะยังไม่ปล่อยท่าแต่ว่าเขาปล่อยท่ามาเราก็จะกันนะครับเพราะจังหวะที่เขาปล่อยท่ามาเขาจะหยุดอีกเหมือนกันทำให้เรามีเวลาเก็บเอเนอร์จี้ได้นี่ฮะนี่ฮะแล้วก็เปลี่ยนตัวครับนี่เอาตัวหม้อข้าวหม้อแกงลิงไม่ใช่สิอันนี้มันไม่ใช่หม้อข้าวหม้อแกงลิงนะมันเป็นกาบหอยแครงนี่ฮะแล้วก็คิงร่ามาแล้วก็ปล่อยท่าพืชไปนี่นะฮะคือตัวนี้ชุดนี้อาจจะไม่สวยเท่าไหร่แล้วผมก็พลาดด้วยนะฮะไปเอาชนะเขาซะก็เลยยังไม่มีคลิปต่อนะเดี๋ยวพยายามจะทำคลิปต่อตัวอื่นด้วยนะฮะคือถ้าคิงร่าท่าน้ำเนี่ยนะฮะมันแรงมากๆต้องเอาพืชมานะคุณสามารถใช้โปเกมอนที่ CP สูงกว่า 1,500 ได้นะครับไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าให้ดูเป็นตัวอย่างให้ดูเอาเป็นเทคนิคนะไปสู้เนี่ยฮะตอนเราปล่อยท่าเนี่ยนะฮะคู่ต่อสู้ก็จะหยุดชะงักนะครับไม่ยอมโจมตีเรา2ตา2เทิร์น2คลิกด้วยกัน1 2แต่ว่าพอปล่อยท่ามาเรียบร้อยครับผมเราก็ปล่อยนี่ฮะไอ้ท่าไอซ์พันไปนะครับนี่ไอซ์พันไปนะครับเนี่ยคือถึงแม้เลือดเราจะเหลือน้อยเห็นไหมว่าเราไม่โดนท่าเพราะว่าเขาไม่สามารถโจมตีเราได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเก็บเอเนอร์จี้ได้อีกนิดหน่อยคือตอนจังหวะเปลี่ยนท่ากับเปลี่ยนตัวคู่ต่อสู้ดีทำให้เรามีเวลาเก็บเอเนอร์จี้เก็บไปเลยเก็บไปยาวเลยครับแล้วค่อยปล่อยครั้นไปนะครับเพราะว่าพี่หนูเนี่ยทนมากอย่ามาดูถูกพี่หนูผมคือพอมันทนเนี่ยโอ้โหเราก็ถือได้สบายนี่ยาวเนี่ยปล่อยไปอีกก็ไม่โดนดาเมจเลยนะครับประมาณนี้นะฮะ
คือทำไมหนูถึงชนะเพราะอย่างที่ผมบอกว่าค่าแรกของไทเกอร์เป็นพลังจิตนะแล้วลัสเกตอารูล่าเนี่ยนะครับเขาเป็นหนูที่เป็นหนูมืดนะครับหนูมืดมืด normal มืดปกติพลังจิตตีไม่เข้าเลยครับเข้าน้อยมากนะฮะเนี่ยเราก็เก็บเอนเนอร์จี้ไปเรื่อยๆครับก็ปล่อยคลั้นไปนะฮะบางคนบอกโอ้โหเอาชนะยากมากไม่ยากครับให้เลือกตัวให้ถูกท่าคือหนูเนี่ยทนท่าก่อนทนท่าใครสิแล้วมีท่าที่เอาชนะได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเจ้ารัติเกตเนี่ยถือเป็นตัวที่เอาไว้สู้กับโปเกมอนพลังจิตได้ดีมากๆนะครับดีมากๆเลยนะครับนะปล่อยจังหวะสุดท้ายแบบตุ้มนะฮะนี่นะฮะไนท์ครับเกรทครับเอ็กซ์เลนครับปาบเขาให้เรียบร้อยนะก็เอาชนะได้เลยครับผมนะฮะเป็นเทคนิคนะฮะเอาเทคนิคไปใช้นะฮะคุณสามารถใช้โปเกมอนที่มีCP สูงกว่านี้เพื่อเอาชนะได้ง่ายขึ้นได้นะครับแต่ว่าต้องมีเทคนิคนะครับบางคนแบบ CP สูงก็ไม่ชนะนะฮะเพราะไม่มีเทคนิคนั่นเองนะครับโอเคคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับผมก็ได้จับไคเซเรียนะครับตัวนี้ดีด้วยนะเอาไป PVP ได้นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ